พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์โดยพลังงานนั้นสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้และพลังงานก็ยังสามารถปลดปล่อยออกมาได้ทั้งคุณและโทษในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับพลังงานที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแต่ในอีกมุมหนึ่งพลังงานเหล่านี้ก็สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์เราได้ด้วยเช่นกันติดตามทั้งหมดได้ใน6พลังทำลายล้างสร้างโลกครับหนึ่งรังสีอาวุธในสงครามสู่การช่วยชีวิตทางการแพทย์เมื่อกล่าวถึงนิวเคลียร์คนส่วนมากก็จะนึกถึงอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นระเบิดที่จัดว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งในอดีตโลกก็ได้เห็นอนุภาพทำลายล้างแล้วครับว่ามันได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองและทำลายชีวิตของผู้คนนับไม่ถ้วนในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2488และนำไปทิ้งทางอากาศที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหลายประเทศก็พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้แต่ทางนี้ในอีกด้านหนึ่งก็มีการคิดค้นปรับปรุงเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำรังสีหรือสารกัมมันตรังสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์นั้นสามารถดำเนินการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประโยชน์จากรังสีในทางการแพทย์มีหลายด้านอาทิด้านการตรวจและวินิจฉัยโรคเช่นการถ่ายเอ็กซเรย์เพื่อตรวจความผิดปกติของอวัยวะในร่างกายเช่นฟันปอดกระดูกการตรวจการทำงานระบบอวัยวะโดยให้ผู้ป่วยรับประทานหรือฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกายแล้วทำการถ่ายภาพอวัยวะจะช่วยให้แพทย์ทราบถึงบริเวณที่อวัยวะผิดปกติในส่วนด้านการบำบัดรักษาโรคโดยทั่วไปได้มีการใช้รังสีในการรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกทั้งนี้รังสีจากพลังงานนิวเคลียร์ถ้าได้รับมากหรือดูแลจัดเก็บทิ้งไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้มีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางรังสีจนเสียชีวิตได้อย่างเช่นเหตุการณ์หายนะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดจนทำให้เกิดการปนเปื้อนกัมมันตรังสีแผ่ขยายเป็นวงกว้างในทวีปยุโรปหรืออย่างที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและทำให้เตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิได้รับความเสียหายจนเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีปริมาณมหาศาลเป็นต้น2. การถนอมอาหารด้วยรังสีการใช้รังสีอาหารคือการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเพื่อทำให้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นซึ่งรังสีที่อนุญาตให้ใช้กับอาหารได้มีรังสีแกมมาจากโคบอลต์60รังสี X จากเครื่องกำเนิดและอิเล็กตรอนจากเครื่องกำเนิดซึ่งทั้งหมดจะถูกใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดสารตกค้างในอาหารรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้นเกิดจากการสลายของนิวเคลียสที่ไม่เสถียรหรือจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงนอกจากจะถูกนำมาใช้ทางการแพทย์โดยใช้ฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งแล้วจะมีการนำมาใช้ฉายรังสีเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในอาหารและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆรวมไปถึงการนำมาใช้ถนอมอาหารโดยการฉายรังสีเช่นรังสีแกมมาให้พลังงานสูงถึง 1.33 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ที่สลายตัวมาจากไอโซโทปโคบอลต์60หรือการใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนที่ให้อิเล็กตรอนพลังงานสูงถึง10ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ไปทำลายยีนและรบกวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นผลให้จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียเชื้อรายีสต์พยาธิและแมลงตายได้สำหรับในพืชนั้นรังสีจะทำให้กระบวนการทางชีวเคมีเปลี่ยนไปส่งผลทำให้พืชผักผลไม้บางชนิดสุกช้าลงอย่างมันฝรั่งหอมหัวใหญ่กระเทียมและขิงงอกช้าลงจาก3เดือนเป็น5เดือนและยังทำให้เห็ดบานช้าลงได้ 4-5 วันซึ่งการถนอมอาหารโดยการใช้รังสีนี้สามารถควบคุมการงอกการสุกและช่วยลดการเน่าเสียของผลิตผลการเกษตรได้ 3. รังสีเพิ่มมูลค่าอัญมณีจากความต้องการอัญมณีที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่แหล่งวัตถุดิบและการผลิตกลับลดลงจึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงสีของอัญมณีซึ่งแต่เดิมในวงการอัญมณีมีการเปลี่ยนสีอัญมณีเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันและเพิ่มมูลค่าด้วยการเผาในแบบต่างๆแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาใช้รังสีแกมมาและรังสีนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาใช้เปลี่ยนสีอัญมณีเช่นในพลอยประเภทโทแพสจากเดิมที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อนเมื่อมีการฉายรังสีก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีอัมพันซึ่งก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกะรัตละ 5-30 เท่า
นอกจากนี้ยังมีการฉายรังสีไปยังทัวร์มาลีนซึ่งจากเดิมที่เป็นสีใสหรือชมพูอ่อนให้กลายเป็นสีแดงหรือชมพูเข้มอีกด้วยซึ่งการฉายรังสีในอัญมณีนี้จะให้ผลที่คงที่เนื้อสีที่ได้จะคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้โดนแสงหรือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน 4. เปลี่ยนพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพคือการนำพลังความร้อนใต้ดินมาใช้เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากความร้อนที่กักเก็บอยู่ใต้พื้นผิวโลกส่วนใหญ่นั้นตั้งอยู่ในเขตการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่มีภูเขาไฟซึ่งยังคงคุกรุ่นบริเวณที่มีแมกมาหรือลาวาเหลวหรือบริเวณที่มีชั้นของแผ่นเปลือกโลกบางอย่างไอซ์แลนด์ทั้งนี้การจะนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ได้จะต้องขุดเจาะลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกเพื่อเข้าถึงและปลดปล่อยน้ำพุร้อนหรือไอน้ำร้อนใต้ดินขึ้นมาสู่พื้นผิวแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพแต่ละแห่งตั้งอยู่ในความลึกที่ต่างกันตามสภาพภูมิประเทศโดยเราสามารถนำพลังงานใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมิติทั้งผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเทศในเอเชียอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่มีภูเขาไฟก็ได้มีการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าติดอันดับของโลกแต่สำหรับในประเทศไทยถึงแม้ไม่ได้อยู่ในเขตที่เปลือกโลกเคลื่อนที่หรือเขตที่ภูเขาไฟยังคุกรุ่นแต่ประเทศไทยเรานั้นก็มีการนำพลังงานใต้พิภพจากน้ำร้อนใต้ดินที่มีอุณหภูมิสูงระหว่าง 118-130 องศาเซลเซียสมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้หลักการนำน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆมาแยกสิ่งเจือปนออกและทำให้ความดันและอุณหภูมิลดลงก็จะได้ไอน้ำจากนั้นนำแรงอัดของไอน้ำที่ได้ไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยไอน้ำที่ไหลออกจากกังหันจะถูกทำให้เย็นลงและนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือปล่อยกลับลงไปใต้ดินใหม่พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่จัดเป็นพลังงานสะอาดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบเป็นศูนย์ 5. ทำหมันยุงด้วยพลังงานนิวเคลียร์ยุงแมลงตัวเล็กซึ่งสามารถพบได้ทั่วโลกนอกจากจะสร้างความรำคาญให้มนุษย์แล้วยุงยังเป็นพาหะของโรคอีกมากมายทั้งโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียไปจนถึงชิคุนกุนย่าได้หลายประเทศจึงหาวิธีการลดจำนวนยุงเพื่อการแก้ปัญหาโรคต่างๆเหล่านี้และหนึ่งในวิธีที่หลายประเทศศึกษาและนำมาใช้คือการทำหมันยุงลายทั้งนี้ในแต่ละประเทศก็มีวิธีการแตกต่างกันไปเช่นประเทศจีนจะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ยุงแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสำหรับในประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้ศึกษาและวิจัยการทำหมันยุงลายมานานแล้วและประสบความสำเร็จจนนำมาทดลองปล่อยในพื้นที่จริงโดยมีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใช้รังสีแกมมาในช่วงที่ยุงลายเป็นดักแด้ระยะที่เรียกว่าตัวโม่งซึ่งเป็นวงจรชีวิตก่อนที่จะโตเต็มวัยโดยจะเลือกเฉพาะยุงตัวผู้มาฉายและเมื่อยุงออกมาเป็นตัวแล้วก็จะเป็นหมันเมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียในธรรมชาติก็จะไม่มีการวางไข่ทำให้หยุดวงจรชีวิตหรือการแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติของพวกมันนั่นเองส่วนสาเหตุที่ไม่มีการทำหมันยุงในตัวเมียก็เพราะเป็นการป้องกันการเพิ่มเชื้อโรคสู่มนุษย์เพราะยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดมนุษย์เรา 6. ระเบิดไดนาไมต์กับคลองปานามาในปี1866อัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลเขาต้องการสร้างระเบิดเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่จึงได้ประดิษฐ์ผลงานที่ทำให้รู้จักกันก้องโลกนั่นก็คือระเบิดไดนาไมต์ซึ่งระเบิดไดนาไมต์เป็นระเบิดอนุภาคสูงที่ผลิตจากไนโตรกลิเซอรีนผสมดินอะตอมมีพลังการระเบิดที่รุนแรงมากแต่สามารถขนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่แล้วสิ่งประดิษฐ์อันยอดเยี่ยมของเขาก็กลับกลายเป็นอาวุธทำลายมนุษย์กันเองซึ่งนั่นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อัลเฟรดโนเบลมักถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตรายและมีฉายานามว่า Merchant of Death หรือพ่อค้าแห่งความตายต่อมาไดนาไมต์ยังถูกใช้ในการขุดคลองสร้างอุโมงค์ทำเหมืองแร่ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่โลกต้องจารึกก็คือการขุดคลองปานามาเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกหนึ่งในโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่นอกจากจะใช้แรงงานมนุษย์แล้วก็ยังมีการนำระเบิดไดนาไมต์มาใช้คลองปานามานับเป็นคลองที่มีการก่อสร้างที่ใช้เวลายาวนานกว่า30ปีและเป็นเส้นทางเดินเรือหลักที่สำคัญของโลกที่ในปีหนึ่งนั้นมีเรือจำนวนกว่า 14,000 ลำแล่นผ่านถือเป็นโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดและยากลำบากที่สุดเท่าที่เคยมีมา